ครูแอดจนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันครูแอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่6กรกฎาคม2565 3ปอประสานพรรคร่วมดันแผนหาร500ดับฝันพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์อาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณเสิร์ฟโดยปู่แอดจนตเสิร์ฟกันทุกวันยามเช้านะครับเช้านี้เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆและสถานการณ์ต่างๆประจำวันเรื่องของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกประจำวันรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนไทยวาระอะไรกันแน่เรื่องสั้นประจำวันเพื่อนของเราและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องราวของเตรียมอุดมศึกษามีการประท้วงวันนี้เรื่องของการแต่งกายและทรงผมข่าวสั้นทั่วไปข่าวประจำวันและเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ6เดือนเป็นเงินสวัสดิการพิเศษตั้งแต่100บาทต่อเดือนถึง250บาทต่อเดือนเงินจำนวนนี้ทำอะไรได้บ้างเรื่องราวของชัดชาติสิทธิพันธ์เปรียมเปิดช่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตผ่านแอปแท็ฟฟี่ฟองดูเรื่องราวของแม่น้องเกดบุกกระโหมเป็นครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างและเรื่องราวว่าด้วยการหาร100หาร500มันต่างกันอย่างไรและแผนของ3ปอในการดับฝันแผนของพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้ข้อยุติแล้วเรื่องสำคัญวันนี้เมื่อหญิงกบกับชุดเดรสพิเศษที่ปารีสราคา 200,000 กับเรื่องราวของชายหนุ่มลึกลับและเรื่องราวของสถานการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนล่าสุดเมื่ออาวุธไกลอาวุธหนักระยะไกลเริ่มเห็นผลสถานการณ์ในสงครามเริ่มเปลี่ยนแปลงและเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังกลับมาอีกระลอกหนึ่งเป็นระลอกใหม่เตียงกำลังขาดแคลนแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายปู่แอดขอบ่นรัฐสวัสดิการที่มองคนเท่าเทียมกันเป็นอย่างไรกับรัฐสงเคราะห์ที่มองคนเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงสัตว์เอาไว้ใช้งานแตกต่างกันอย่างไรสำหรับเรื่องของปู่แอดขอบ่นหากใครคิดว่าไร้สาระย้ำอีกครั้งได้โปรดกดข้ามไปเลยนะครับนาทีที่50กว่าและสำหรับเพื่อนที่มองว่ายังมีประโยชน์ให้ข้อคิดอะไรบ้างบางประการเขียนมาบอกกันด้วยว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะปู่แอดนั่งบนตามภาษาคนเฒ่าคนแก่อยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรจะได้เติมไฟเติมพลังให้บนกันต่อไปนะครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับข่าวรับอรุณเช้านี้ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Todayมีเหตุการณ์ยิงในงานฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกามีรายงานการกราดยิงระหว่างเดินขบวนพาเหรด
เนื่องในวันชาติของสหรัฐมีผู้ได้รับบาดเจ็บ24รายเสียชีวิต6รายโดยคนร้ายใช้ปืนไรเฟิลยิงมาจากดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งหลังจากที่เริ่มเดินพาเลทได้ไม่นานจากนั้นเจ้าหน้าที่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุและคาดว่าคนร้ายทำการยิงแบบตุ่มไปที่ฝูงชนที่มาร่วมฉลองงานชาติในวันดังกล่าวประธานาธิบดีเชเรนสกี้ย้ำต้องสู้ต่อเพราะไม่มีทางเลือกอื่นประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เชเรนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ายังไม่มีความคืบหน้าใดที่สำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบกับกองทัพรัสเซียใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าทางกองทัพพยายามผลักดันผู้รุกรานกลับไปในแต่ละวันแม้เป็นงานที่ยากลำบากแต่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนักเตะพรีเมียร์ลีกวัย29ปีถูกควบคุมตัวในข้อหาข่มขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษยืนยันว่าได้เข้าจับกลุ่มนักฟุตบอลรายหนึ่งเมื่อวานนี้หลังได้รับรายงานว่าบุคคลดังกล่าวก่อคดีข่มขืนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อนักเตะรายนี้เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายมีเพียงระบุว่าเป็นนักฟุตบอลของสโมสรพรีเมียร์ลีกอายุ29ปีมีดีกรีติดทีมชาติและเป็นผู้ได้รับการคาดหมายจะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ปลายปีนี้ตำรวจสหรัฐกระหน่ำยิงชายผิวดำ60นัดขณะหลบหนีตำรวจประจำเมืองแอกรอนรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเปิดเผยภาพขณะทำการไล่ล่าเพื่อจับกลุ่มเจแลนวอลเกอร์ชายผิวดำวัย22ปีโดยใช้ปืนไม่ระบุชนิดกระหน่ำยิงเข้าไปที่ชายดังกล่าวเสียชีวิตผลชันสูตรระบุว่าผู้ตายมีบาดแผลจากกระสุนถึง60แผลทำให้สังคมออกมาตั้งคำถามว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่หรือไม่ทานน้ำแข็งในอิตาลีถล่มมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายเกิดทานน้ำแข็งของเทือกเขาแอลป์ในอิตาลีพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายบาดเจ็บ8รายคาดว่าน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างที่กลุ่มนักปีนเขากำลังไต่เพื่อให้ถึงยอดเขามาโมลาดาซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของภูเขาโดโลไมในเทือกเขาแอลป์นี่คือสรุปข่าวรอบโลกประจำวันลุงหวนนักข่าวอาวุโสแจ้งข่าวฝากมาว่าหวังอี้งนตีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมาเยือนไทยพบปะกับดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงการเสริมขยายความร่วมมือด้านต่างๆและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้6กรกฎาคมจับตาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้มีการนัดไต่สวนการประกัน2นักกิจกรรมหญิงบุ้งใบปอเป็นครั้งที่6เรื่องนี้ศูนย์ทนายฟาร์มได้มีโพสต์เป็นภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกันสำหรับสถานการณ์ของผักบุ้งและใบปอผักบุ้งถูกส่งกลับเข้าเรือนจำแม้ยังมีภาวะคุกหมุนทั้งคู่อดอาหารเข้าสู่วันที่33ผักบุ้งมีอาการเวียนหัวที่ตัวเองเรียกว่าคุกหมุนและเธอยังปวดท้องจนสลบไปเองขณะที่ใบปอมีอาการเหนื่อยเพลียปวดท้องดื่มแต่น้ำเปล่ามา11วันแล้วและเรื่องราวของทะลุแก๊สหลังจากที่ทนายเข้าเยี่ยมกลุ่มทะลุแก๊สพบว่าใบบุญณัฐพล1พุทธิพงศ์มีอาการติดโควิดในเรือนจำปัจจุบันทั้งหมดกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เรื่องนี้ทางศูนย์ทนายฟาร์มเพื่อสิทธิมนุษยชนมีรายงานเป็นภาษาอังกฤษในขณะที่
2นักกิจกรรมอุบลราชธานีที่ชูป้าย I hear ตู่ฉันที่นี่ตู่ตอนที่ตู่ลงพื้นที่โดนอัยการตีความสั่งฟ้องว่าเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณาโดยเปรียบเทียบประยุทธ์เป็นสัตว์ที่คนรังเกียจและวันเมื่อวานนี้วันที่5กรกฎาคมที่ศาลอาญามีการนัดสืบคดีปาสีปาไข่หน้ากองพันม.34 รอ.เมื่อวันที่28กันยา63โดยนัดสืบพยานวันนี้จำเลยที่เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีประกอบด้วยไม้พานุพงศ์บอสฉัตรมงคลและหอยธนชัยสรุปขณะนี้สถิติคดีทางการเมืองทั้งหมดมีคดี112 218คดีจำนวนคนที่ถูกดำเนินคดี203คนคดีมาตรา116 39คดีผู้ถูกดำเนินคดี125คนคดีละเมิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน642คดีจำนวนผู้ถูกดำเนินคดี 1,464 คนคดีการชุมนุมสาธารณะ75คดีผู้ถูกดำเนินคดี107คนและคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จำนวนคดี155คดีผู้ถูกดำเนินคดี136คนคดีละเมิดอำนาจศาลจำนวนคดี18คดีผู้ถูกดำเนินคดี34คนรวมผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองขณะนี้ทั้งสิ้น 1,832 คนในจำนวน 1,095 คดีประเทศไทยก็มาถึงจุดนี้และวันนี้มีเรื่องราวของการต่อสู้ของเยาวชนเมื่อนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมประกาศนัดชุมนุมตอนพักเที่ยงวันนี้ที่ลาน ATM ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังโรงใหญ่สถานที่ภายในโรงเรียนเพื่อเรียกร้องให้มีการยกเลิกการบังคับตรวจระเบียบเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและทรงผมวันนี้เริ่มมีอาการให้เห็นแล้วว่ากำลังมีคลื่นลมใต้น้ำที่กำลังจะรุนแรงขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าขนาดเดียวกันตำรวจก็ยังบุกเข้าไปเฝ้าอาการในโรงเรียนแบบนี้ไปนั่งซุ่มๆอยู่แบบนี้นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแม้กระทั่งเด็กนักเรียนก็ยังถูกการละเมิดสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องเรื่องราวภายในโรงเรียนตำรวจไปยุ่งอะไรกับกิจกรรมในโรงเรียนของเขาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเพื่อนของเราข่าวสั้นประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นกิจกรรมประจำวันที่จะเกิดขึ้น Amnesty International จะจัดกิจกรรม1ทุ่มตรงใน Space Twitter หมายถึงว่าเป็นการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน Twitter ที่มีบริการฟีเจอร์ว่า Space เวลา 19:00 น. ถึง 21:00 น.หัวข้อสิทธิมนุษยชนที่ถูกลืมของผู้อยู่หลังกงขังขณะที่องค์กรติดออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องไทยให้ผ่านพระราชบัญญัติป้องกันการทรมานอุ้มหายให้ได้มาตรฐานสากลเป็นองค์กรติดที่เปรียบเทียบก็คือองค์กรนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของโลกไม่ว่าจะเป็น ICJ เรื่องของกระบวนการยุติธรรม FIDS ที่ดูเรื่องของการซ้อมทรมานเรื่องของ Amnesty Human Rights WatchOMCT และ APSR ได้เปิดจดหมายเปิดผนึกและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นประจำวันกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โควิดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่ารีบถอดหน้ากากให้เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในขณะที่โควิดระลอกใหม่ทางกระทรวงสาธารณสุขสั่งด่วนให้สำรองเตียงผู้ป่วยหนักคาดติดเชื้อหนักสุดในเดือนกันยายนนี้เรื่องนี้หลังจากที่เมื่อวานหมอศิริราชได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าอาจสูงสุดวันละ 50,000 เราอยู่กับตัวเลขที่เห็นตอนเช้าแค่ 2,000 รายต่างกัน25เท่าควรจะบอกความจริงกับประชาชนทุกฝ่ายจะได้ปฏิบัติถูกการฉีดวัคซีนในกลุ่ม608ก็ยังล่าช้าจตุรนต์ฉายแสงโพสต์เรื่องนี้และยังโพสต์ต่อว่ายาต้านไวรัสก็มีจำกัด
บางยี่ห้อที่ดีๆเมืองไทยไม่ยอมนำเข้าหาซื้อเองราคาเป็นหมื่นๆส่วนโมโนพิราเวียก็หายากที่หลายคนเจอคือกว่าจะได้ยาต้องรอขั้นตอนและมักได้รับคำชี้แจงว่าต้องเป็นหนักถึงจะใช้ได้ทั้งที่ยาต้านไวรัสยิ่งใช้เร็วยิ่งได้ผลดีถ้าไม่เปิดเผยความจริงไม่เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยงไม่ให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงยาต้านไวรัสที่มีคุณภาพได้สะดวกและรวดเร็วและถ้าแต่ละวันติดเชื้อมากจริงอย่างที่คุณหมอเป็นห่วงจำนวนผู้ป่วยหนักอาจจะสูงและเสียชีวิตตามมาและจะกระทบเศรษฐกิจเรื่องนี้ก็ต้องถามหมอหนูอนุทินชาญวีรกุลว่ายังไงหรือมัวแต่เพลิดเพลินกับฟันของสีเขียวแถวๆข้าวสารอยู่หรือยังไงวันก่อนมีแผ่นดินไหวที่อันดามัน23ครั้งเป็นการขยับตัวของรอยเลื่อนที่มีพลังวงเล็บอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับอุตุยันไม่ทำให้เกิดสึนามิแต่ปรากฏว่าทุ่นเตือนภัยสึนามิทั้งไทยและอินเดียไม่ทำงาน7ตัวขึ้นสถานะแดงทั้งที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ริกเตอร์ที่ความลึกแค่10เมตรนอกชายฝั่งหมู่เกาะนิโคบาวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมรวม28ครั้งและยังเกิดเหตุแผ่นดินไหวเป็นระยะนี่คือสิ่งที่มีคนมีเจ้าภาพแล้วหรือยังชัดชาติสิทธิพันธ์ประกาศพร้อมทบทวนเรื่องการถอดแมสหลังโควิดเริ่มระบาดระลอกใหม่ชี้มาตรการปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ในขณะที่อัจฉริยะร้องแพทย์ชันสูตรร่างของแตงโมให้ตอบเรื่องนี้โดยยื่นหนังสือถึงสำนักงานเจรตำรวจให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและคณะแพทย์ที่ชันสูตรคดีการเสียชีวิตของแตงโมเรื่องนี้เกิดเหตุเพราะว่ามีปัญหาพิรุธหลายประการในขณะที่หลังจากมีการพูดถึงเรื่องการเติมน้ำมันฟรีไม่ฟรีแล้วมีการเข้าไปดูงบประมาณปีพ.ศ. 2566ในส่วนการเดินทางของ VIP และสถาบันกษัตริย์พบว่ามีถึงงบถึง 3,400 ล้านแต่ประยุทธ์บอกว่าไม่เคยเติมน้ำมันฟรีภาพนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระจกกั้นระหว่างชนชั้นของผู้บริหารในกทม.กับพนักงานได้ถูกทลายออกไปแล้วหลังชัดชาติสิทธิพันธ์ทานอาหารร่วมกันกับพนักงานรักษาความสะอาดรวมถึงเก็บกลิ่นปฏิกูลและเก็บขยะเป็นห่วงแต่วันนี้สองลุงนี้จะเป็นยังไงบ้างท่าทางจะเหงาหงอยโดดเดี่ยวเดียวดายแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องปรับแผนเตรียมรับมือแผนแลนด์ไรส์ของเพื่อไทยเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆที่เอารูปนี้มาให้ดูแต่ว่าหลังจากดูรูปพี่น่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราก็มาดูรูปสวยๆงามๆของลิซ่าซึ่งตอนนี้กำลังโด่งดังถึงขีดสุดทีเดียวทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นประจำวันหลังจากมีเสียงเรียกร้องต่างๆนานามากมายคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่5กรกฎาคมได้อนุมัติงบกลางปี65เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมโดยได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือดังนี้ช่วยเหลือเป็นเวลาแค่6เดือนสำหรับผู้สูงอายุแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกอายุ60ถึง69ปีช่วยเหลือเดือนละ100เพิ่มเติมเป็นพิเศษ6เดือนกลุ่มอายุ70ถึง79ปีช่วยเหลือเดือนละ150ต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนกลุ่มอายุ80ถึง89ปีช่วยเหลือเดือนละ200บาทต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนกลุ่มอายุ90ปีขึ้นไปช่วยเหลือเดือนละ250บาทต่อเดือนเป็นเวลา6เดือนโดยการจ่ายและจ่ายเป็น3ครั้งครั้งที่1เดือนเมษาถึงกรกฎาคม4เดือนโดยโอนวันที่19กรกฎาคมครั้งที่2เดือนสิงหาโอนวันที่19สิงหาครั้งที่3เดือนกันยาโอนวันที่19กันยาวิธีการจ่ายเงินกรมบัญชีกลางจะเป็นคนโอนเข้าบัญชีและจะมีการจ่ายเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไปรวมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชราในที่สุดก็งัดเอาห้อยออกจากปากช้างได้บ้างเล็กน้อยแต่คำถามก็คือ100บาทต่อเดือนคือวันละ3บาท30สตางค์150บาทต่อเดือนคือวันละ5บาท200บาทต่อเดือนคือวันละ6บาท30สตางค์250บาทต่อเดือนก็คือวันละประมาณ8บาทถ้าสรุปง่ายๆ3บาทต่อวันยังไม่สามารถซื้อไข่ได้หรืออาจจะได้ตอนไข่ลดราคา5บาทก็จะได้อาจจะได้ไข่ใบหนึ่ง6บาทอาจจะได้2ใบ8บาทก็2ใบกว่าๆนี่หมายความว่าสำหรับกลุ่มอายุ60ถึง69ปีสามารถกินไข่ได้เพิ่มวันละ1ฟองสำหรับเงินที่ช่วยเหลือและสำหรับอายุขยับขึ้นไปก็เป็นตามสัดส่วนนี่เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษแต่ที่มันน่ารังเกียจมากคือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นคำถามคือแล้วหลังจากนั้นคนที่เปราะบางเหล่านี้จะทำอย่างไรทั้งที่วันนี้600บาทต่อเดือนมันไม่เพียงพออยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดต้องเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนนั่นคือเป้าหมายที่จะทำให้ผู้สูงอายุพอที่จะหายใจแบบมีชีวิตรอดได้อีกนิดหนึ่งนี่คือความเป็นรัฐสวัสดิการแบบไทยๆช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ที่เรียกว่าไม่เต็มอกเต็มใจแต่คำถามคือที่จะซื้อเครื่องบิน 3,800 ล้านทำไมง่ายจังนั่นเพียงคนใช้อยู่ครอบครัวเดียวหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลบหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำหลายหมื่นล้านเมื่อเทียบกับการใช้เงินก้อนนี้แตกต่างกันหลายเท่าเหลือเกินไม่ซื้อเรือดำน้ำ 30,000 ล้านเอามาแจกให้กับคนเท่าคนแก่แบบนี้ได้มากขึ้นไปอีกถึงอย่างน้อยที่สุดก็เกือบ2ปีเต็มนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ชาวเน็ตได้มีความเห็นโอ้โหเยอะมากเลยดีใจเงิน100บาทคนจนอย่างเรากราบเดือนละ 3,000 บาทคนสูงวัยนี่100บาท150บาท200บาทจะพอดีไหมคิดแบบนี้แย่มากๆพ่อแม่ฉัน2คนรวมกันได้200จะใช้หมดไหมเนี่ยเพราะตัวเลขมาไม่เกรงใจค่าของชีพเลยนึกว่าต่อวันที่ไหนได้ต่อเดือนพระเจ้า WTF สบายและแม่กูทำงานหาเงินเสียภาษีมาทั้งชีวิตเพื่อสวัสดิการ100บาทต่อเดือนในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองที่สุดแล้วจะมีทัวร์มาลงกูว่าเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องดูแลแม่ไม่ใช่รัฐ100 200บาทแค่ดมก็เลอะเหยหมดแล้วอย่าเรียกว่าสวัสดิการเลยคิดว่าย้อนวัยละกัน60ปีที่แล้วเข้าถังเข้าสารถังละ40บาทค่ารถเดินเรื่องก็ไม่คุ้มแล้วราชการไทยเอกสารอย่างเยอะนี่นะฮะความคิดของคนไทยหลังจากที่รู้เรื่องนี้มันเป็นเงินสงเคราะห์ที่เจียดเศษเงินมาให้เหมือนกับให้แบบเสียไม่ได้อย่างไรก็อย่างนั้นและกับชัดชาติสิทธิพันธ์วันนี้ขยับเมื่อเรื่องราวของการร้องเรียนการทุจริตชัดชาติย้ำกทม.ต้องโปร่งใสเตรียมเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริตในทัฟฟี่ฟองดูและปิดข้อมูลผู้แจ้งเรื่องราวดังกล่าว Work Point Today นำเสนอชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าเช้านี้มีประชุม2เรื่องติดตามความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของกรุงเทพมหานคร BMA ERP โดยที่ผ่านมาการบริหารจัดการข้อมูลเป็นรูปแบบแต่ละหน่วยต่างดำเนินการกันเองทำให้ข้อมูลไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงหากเป็นระบบบริหารข้อมูลจะดีกว่านี้จะให้เราใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเน้นย้ำว่าขอให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและได้ราคาถูกและคุณภาพที่ดีอย่าให้มีการล็อกสเปคใดๆทั้งสิ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เรื่องที่2เรื่องการโครงการพัฒนาศูนย์รับคำขออนุญาตกทม. BMA OSS One Stop Service
เป็นโครงการที่มีการจัดจ้างไปเมื่อเดือนมีนาคมเป็นระบบที่ทำให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตต่างๆได้ที่จุดเดียวและมีการดำเนินการระบบออนไลน์ทำให้สะดวกขึ้นซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นหนึ่งใน217นโยบายด้วยและกล่าวต่อว่าต้องขอบคุณผู้บริหารชุดที่แล้วที่เริ่มโครงการมาก่อนแต่หัวใจของโครงการไม่ใช่แค่ความอำนวยความสะดวกแต่เป็นเรื่องต้องการสร้างความโปร่งใสเพราะมีจุดประสงค์ของ One Stop Service คือลดการใช้วิจารณญาณหรือดุลพินิจของแต่ละบุคคลส่งข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจทั้งหมดเป็นอิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ AI ตรวจสอบได้หรือไม่เพื่อลดการพบเจอกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้องค์การต่อต้านคอร์รัปชันก็ให้ความสำคัญโครงการนี้จะเป็นตัวกลางที่นอกจากความสะดวกแล้วจะลดเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันลดการใช้ดุลพินิจปัญหาตามมาต่างๆที่คนร้องเรียนก็จะลดลงทั้งนี้ต้องเรียนว่าทั้งสองโครงการมีความคืบหน้าและเป็นโครงการที่ผู้บริหารชุดก่อนเริ่มเข้าไว้ต้องขอขอบคุณเราจะดำเนินการต่อและจะทำตามให้ตรงวัตถุประสงค์ของโครงการเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วในอนาคตทัฟฟี่ฟองดูจะมีการรับเรื่องร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสเพิ่มเข้าไปโดยจะแยกเป็นอีกเรื่องโดยเรื่องร้องเรียนของประชาชนทั่วไปประชาชนแจ้งมาได้หากมีเรื่องการทุจริตไม่โปร่งใสมีการรับค่าใช้จ่ายก็ช่วยแจ้งมาได้เช่นเดียวกันแต่จะต้องมีการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนจะเข้ามาใช้ได้ถือว่าเป็นแนวโน้มแนวทางที่ทำให้มองเห็นความสดใสของการบริหารและโปร่งใสของกทม.มากขึ้นเรื่องราวของมิติใหม่เมื่อกระทรวงกลาโหมเปิดกระทรวงให้คนเห็นต่างทางการเมืองเข้าพูดคุยแล้วปรากฏว่ามีญาติผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมเข้าไปพบเรื่องราวดังกล่าว Voice TV รายงานกลาโหมคุยกับญาติผู้สูญเสียเหตุสลายการชุมนุมเสื้อแดงเพื่อหารือทางออกของปัญหาวันนี้วันที่5กรกฎาคมณกระทรวงกลาโหมญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมของนปช.เมื่อปี53นำโดยพยาวอัคฆาตมารดาของกระมวลเกตอัคฆาตพยาบาลอาสาที่ถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในวัดปฐุมวนารามในห้องรับรองมีพลเอกคงชีพตันตะวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพันเอกวันชัยสวัสดีพันเอกจิตนาถปุณโณทกรองโฆษกกลาโหมให้การต้อนรับพลเอกคงชีพกล่าวว่าขอต้อนรับทุกท่านสู่กระทรวงกลาโหมใครบอกว่าเป็นสถานที่ที่เข้ามาไม่ได้เราเปิดใจกว้างที่จะรับฟังผมพร้อมรับฟังข้อมูลอยากให้พี่ๆได้สะท้อนปัญหาและความรู้สึกหวังว่าการพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นทางออกของปัญหาให้ได้ด้านนางพยาวกล่าวว่าวันนี้มาด้วยกรณีการพบ6ศพในวัดปฐุมวนารามซึ่งศาลชั้นต้นชี้มูลการเสียชีวิตแล้วแต่ทว่าพนักงานอัยการส่งคดีกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากศาลมองว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีส่วนเกี่ยวข้องโดยระบุว่าทหาร8นายบนรางรถไฟฟ้าเป็นผู้กระทำนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในห้องรับรองมีนายพันศักดิ์ศรีเทพบิดาของสมาพันธ์ศรีเทพหรือน้องเชอเยาวชนผู้เสียชีวิตหลังถูกยิงบนฟุตบาทบริเวณถนนราชปารถพรเพ็ญคงกระจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิประสานวัฒนธรรมสิทธานันท์สัตยศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นักกิจกรรมผู้ถูกอุ้มหายในกัมพูชาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่ต้องบันทึกเอาไว้หรือว่ากระทรวงกลาโหมรู้ว่าลมกำลังจะเปลี่ยนทิศในไม่ช้าในเรื่องนี้มีฟันหลงเล็กน้อยเมื่อพยาวอัคฆาตแม่น้องเกดได้โพสต์ก่อนหน้าที่จะเข้าไปว่าเมื่อสักครู่ทางกลาโหมโทรมาหาดิฉันว่าที่นัดจิบกาแฟในวันนี้ขอให้เดินทางเข้ามาทางประตูหลังแต่ดิฉันยังยืนยันว่าจะเข้าทางประตูหน้าเพราะเรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องปิดบังกันกลาโหมเองประกาศสาธารณะอย่างน่าชื่นตาบานว่าพร้อมต้อนรับแต่พอเอาจริงจะมาทำแบบอีแอบแบบนี้
ไม่สมศักดิ์ศรีชายทาสทหารเลยชัดๆกันแบบนี้เรื่องราวของหารร้อยหรือหารห้าร้อยสมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าลุงหนึ่งชอบลบกติกาเดิมพอลบแล้วชนะเจอกติกาใหม่เลยปอดส่งสัญญาณอยากได้แบบเดิมลุงสองสมองไปแล้วให้คนอื่นไปคิดเองพอคนบอกกติกาใหม่ดีก็เอาอย่างนั้นแหละตอนนี้มีคนบอกกติกาใหม่ไม่ดีชักลังเลไปคุยกันให้รู้เรื่องก่อนประชุมนะพวกยกมือตามจะได้ไม่สับสนและอีกหนึ่งโพสต์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่ารู้ละทำไมประยุทธ์ปอดตูดหารร้อยลองเอาสถิติการเลือกตั้งปี54มากลางไม่ใช้ปี62เนื่องจากปี62เป็นบัตรใบเดียวและพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครเพียง238เขตจาก350สถิติการเลือกตั้งปี54เพื่อไทยได้ 15.7 ล้านเสียงคิดเป็น 148.41 มีตัวเลขส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อ265จาก500คิดเป็นร้อยละ53จากจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาหากคิดในระบบหาร500จัดสัดส่วนผสมจากคะแนนที่ได้รับในบัตรใบที่2คือ 48.41จำนวนส.ส.พึงมีของเพื่อไทยจะได้240คนจาก500หรือหายไป25เสียงสูตรหาร500ได้240สูตรหาร100ได้265เกินครึ่งหนึ่งของสภาแล้วจะไม่ให้ลุงปอดได้อย่างไรในเรื่องนี้พนิษฐ์วิกิตเสกส.ส.พรรคประชาธิปัตย์คนที่หลายคนเคยประทับใจพนิษฐ์วิกิตเสกได้โพสต์ว่าหลายคนอยากใช้สูตรเลือกตั้งที่หารด้วย500แทนหาร100โดยให้เหตุผลว่าต้องป้องกันเผด็จการรัฐสภาแต่ผมอยากจะโต้เถียงว่าไม่ว่าจะหารด้วย500หารด้วย100หรือหารด้วย0รัฐบาลต้องได้เสียงข้างมากอยู่ดีเสียงข้างมากในสภาไม่ใช่เผด็จการรัฐสภาแต่เป็นกลไกประชาธิปไตยเป็นการปกครองด้วยเสียงข้างมาก majority rule ส่วนสิทธิของเสียงข้างน้อยก็ต้องมี minority rights หากมีคนเถียงว่าหารด้วยสูตร100พรรคเล็กๆจะไม่ได้เกิดแต่ผมเข้าใจมุมของประชาชนเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคเล็กเกิดขึ้นกว่า10พรรคแต่เข้าไปยกมือให้มีการสืบทอดอำนาจเผด็จการอยู่ดีในฐานะที่ผมเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝั่งรัฐบาลด้วยสถานะส.ส.ผมมีสิทธิ์เลือกสูตร500หรือ100ก็ได้แต่ผมอยากจะขออนุญาตพูดและยืนยันในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่และพรรคใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยว่าเราควรใช้สูตรหารด้วย500ไม่ใช่ให้พรรคเล็กเกิดแต่เป็นเพราะว่าเราต้องเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นบนเส้นทางประชาธิปไตยหลังข้อขัดแย้งทางการเมืองกว่า20ปีการทำรัฐประหาร2ครั้งและการลงถนนของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมไทยกำลังตื่นตัวกับประชาธิปไตยวัฒนธรรมสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงตามบริบทโลกและประชาชนมีความต้องการให้การเมืองไทยของเรามีวิวัฒนาการให้ทันสังคมโลกเราต้องเข้าใจว่าพรรคเก่าแก่และพรรคการเมืองใหญ่ได้ล็อกพื้นที่ทั่วประเทศไว้เหมือนโมโนโพลีโดยโครงสร้างอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกสูตรหารด้วย100เป็นการตอกย้ำอำนาจของโครงสร้างอุปถัมภ์อันนี้ซึ่งระบอบนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในโครงสร้างทางการเมืองไทยขณะนี้สังคมจุดกระแสประชาธิปไตยได้ติดแล้วมีคนกลุ่มภาคประชาชนมากมายที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเมืองรัฐสภาแต่พวกเขาไม่สามารถเข้ามาในการเมืองได้เพราะบรรดาพรรคใหญ่นั้นคิวยาวเหยียดต่อแถวด้วยบรรดาบิ๊กๆและบ้านใหญ่ซึ่งเห็นหน้าเดิมๆแทบทั้งหมดขนาดพรรคที่เกิดใหม่ยังเอาหน้าเดิมมารีไซเคิลเพราะเป็นการเมืองไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มมือของคนไม่กี่คนหากกฎกติกาการเลือกตั้งเปิดกว้างให้โอกาสทั้งคนรุ่นใหม่และหน้าใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในรัฐสภา
เราจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเมืองไทยรัฐธรรมนูญ2560ในฉบับปัจจุบันมีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งบัตร1ใบทำให้พรรคการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่และหน้าใหม่ได้เกิดและจุดประกายสิ่งใหม่ๆทางการเมืองจุดมุ่งต้นของการปฏิรูปการเมืองของไทยคือการสร้างโอกาสให้รุ่นใหม่หน้าใหม่เลือดใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในรัฐสภาไม่ใช่ล็อกสเปกอำนาจรัฐสภาไว้ในมือคนรุ่นเก่าคนหน้าเดิมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่เขียนแล้วน่าคิดน่าติดตามความคิดแบบนี้ทีเดียวและนี่คือเรื่องราวของสูตรการเลือกตั้งจะหารด้วย100หรือหารด้วย500แบบไหนกันดีเอายังไงกันแน่จากสถานการณ์ล่าสุดความเห็นของบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งดูได้จากการโพสต์หัวข่าวก็จะเห็นว่าแต่ละคนคิดอย่างไรตู่ป้อมฮึดสู้ส่งซิกโหวตหาร500ลอยแพเพื่อไทยก้าวไกลเดินเกมดับฝันแลนสไลด์บิ๊กตู่ปิดห้องถกพรรคร่วมลั่นส่วนตัวหนุนโหวต500ป้อมสั่งถอยบอกเอายังไงก็ว่ากันไปประชาธิปัตย์กลืนน้ำลายปล่อยลูกพรรคฟรีโหวตปาร์ตี้ลิสต์หาร500ภูมิใจไทยเอาด้วยสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร500เมื่อเป็นแบบนี้สงสัยว่าความฝันแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยคงได้แต่แค่ฝันเรื่องนี้อธิกิจแสวงสุขเขียนว่าโคตรด้านพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์เสนอแก้รัฐธรรมนูญเองให้เอาระบบเลือกตั้งแบบ2540กลับมาใช้เพื่อไทยก็เห็นด้วยโหวตผ่านกันหมดแต่พอกลัวเพื่อไทยแลนสไลด์เขียนจดหมายลูกจวนจะเสร็จกับพลิกไปหาร500วิธีคำนวณที่มาจากคนละระบบกันผมสนับสนุน MMP แบบเยอรมันหาร500มีส่วนคล้ายเยอรมันแต่มันจะพิกลพิการเพราะตั้งต้นมาแบบ MMM บัตร2ใบสสระบบเขต400คนระบบบัญชีรายชื่อ100แต่จะมาพิกใช้หาร500มันเป็นไปไม่ได้ที่จะคำนวณลงตัวเว้นแต่จะหวนไปแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบกำหนดจำนวนสส300 200หรือ350 150เป็นอย่างต่ำยิ่งไปกว่านั้นการหาร500ของรัฐบาลอาจใช้วิธีไม่ให้ตรงไปตรงมาแบบเอา500หารคะแนนรวมบัตรที่2เพื่อกำหนดสัดส่วนของสส1คนแล้วมาหารคะแนนพรรคที่เป็นจำนวนสสพึงมีเพราะหมอวีระเสนอให้เอาคะแนนพรรคกับคะแนนเขตรวมกัน500ซึ่งบ้าไปใหญ่ไม่มีฐานคิดรองรับเลยแต่ถ้ารัฐบาลทำได้ทุกอย่างตามอำเภอใจมันจะใช้วิธีการหาร500แบบวิปริตเพื่อให้พรรคเศษได้ส.ส.ก่อนพรรคใหญ่เหมือนเลือกตั้งปี62สมมุติเช่นคำนวณแล้ว 70,000 คะแนนได้ส.ส.1คนพรรคที่เศษได้ 30,000 อาจได้ส.ส.1คนพรรคก้าวไกลสมมุติได้ 3.5แทนที่จะได้50คนอาจเหลือตัดเศษเหลือ30คนนี่คืองานเขียนที่นักถึกอาธิกิจเขียนไว้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ในเมื่อเลือกตั้งภายใต้กติกาโจรเรียกว่าเราอยู่ในหมู่บ้านที่โจรปกครองแล้วโจรเขียนกติกาสิ่งที่ทำได้คือต้องทำใจแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลบภายใต้กติกาโจรสู้ทุกสมรภูมิแต่เพื่อให้รู้ว่าวันนี้ความไม่เป็นธรรมกำลังเกิดขึ้นแบบนี้นี่เองและสถานการณ์ล่าสุดสำหรับเรื่องของหาร100หาร500รัฐบาลฮึดสู้ตู่ป้อมฮึดสู้ส่งซิกโหวตหาร500ลอยแพพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเดินเกมดับฝันแลนสไลด์เมื่อวันที่5กรกฎาคมเวลา 17:00 นผู้สื่อข่าวของมติชนรายงานข่าวนี้ตู่ป้อมคุยลงตัวส่งซิกโหวตหาร500ลอยแพพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกล
ดับฝันแลนสไลด์ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงความเคลื่อนไหวการพิจารณาวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งจะใช้สูตรหาร100หรือหาร500ที่ยังมีคะแนนเสียงก้ำกึ่งเบียดกันมาตลอดปรากฏว่าในช่วงบ่ายของวันที่5กรกฎาคมประยุทธ์จันทร์โอชานายกได้คุยกับพลเอกประวิตรรองนายกและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยเพื่อตกลงใช้สูตรหาร500ในการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อและได้ส่งสัญญาณมาถึงแกนนำในขั้วของพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มสว.รับทราบถึงแนวทางดังกล่าวทำให้ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะสนับสนุนสูตรหาร500คำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐจะเป็นฟรีโหวตแต่ทุกคนจะสนับสนุนหาร500พรรคประชาธิปัตย์เสียงแตกเป็น2กลุ่มแต่เสียงส่วนใหญ่40คนเอาด้วยกับการหาร500พรรคภูมิใจไทยพรรคเล็กและสวจะเทให้กับ500ทั้งหมดโดยการโหวตประเด็นดังกล่าวจะอยู่มาตรา23ซึ่งกำหนดการโหวตจะอยู่วันที่6กรกฎาคมนี้มีแนวโน้มจะได้เสียงโหวตท่วมท้นชนะฝ่ายค้านที่มีเพียงพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลเป็นแกนหลักในการสนับสนุนสูตรใช้หาร100อย่างไรก็ตามแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวในขั้วรัฐบาลแล้วว่าสูตรการหาร100จะแพ้โหวตในการลงมติแน่นอนจึงเตรียมการขั้นต่อไปคือหาช่องทางร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยการหาร500ขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากขาดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา91ขณะเดียวกันมีการเป็นไปได้ที่พรรคฝ่ายร่วมฝ่ายค้านจะหันไปใช้สูตรเดิมคือการแตกแบงค์หากมีการหารด้วย500เพื่อผนึกกำลังให้ได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้านี่คือสถานการณ์ล่าสุดแต่ที่แน่ๆคือพรรคเพื่อไทยแลนด์สไลด์ท่าทางว่าจบแล้วฝันได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนี่เป็นการแก้เกมสู้กันในเกมการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามปู่แอนจนตยืนยันอีกครั้งว่านี่เป็นสมรภูมิหนึ่งเท่านั้นในสงครามใหญ่สมรภูมิของนักการเมืองที่ช่วงชิงอำนาจทางการเมืองแต่ฝ่ายประชาชนและประชาธิปไตยเราต้องสู้ทุกสนามและขอให้ยืนยันยืนหยัดเคียงข้างกับฝ่ายที่มีจุดยืนสอดคล้องกับฝ่ายประชาชนเท่านั้นเราต้องมุ่งหน้าไม่แวะข้างทางมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยที่ไร้นามสกุลเดินทางกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและแล้วก็เป็นข่าวโด่งดังไปอีกครั้งเมื่อหญิงกบเสด็จไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคนิกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยหญิงกบเข้าร่วมโชว์ของแบรนด์ดังทั้ง Spaghetti Barrery และ Chanel หญิงกบเลือกใส่เดรสของ Spaghetti Barrery เพื่อร่วมโชว์ชมโชว์ภายใต้ชื่อว่าสุดช็อกโลกเหนือจริงของ Elsa Spaghetti Barrery ห้องเสื้อสัญชาติฝรั่งเศสที่พิพิธภัณฑ์มัณฑนศิลป์ในวันที่4ที่ผ่านมาราคาชุดนี้ย่อมเยาราคาเพียง 4,800 ปอนด์ราว 2,600 บาทมีจุดเด่นอยู่ที่เทคนิคการออกแบบเฉพาะตัวเน้นการใช้ภาพลวงตาชุดนี้ตกแต่งทองเหลืองด้วยแผ่นทองเหลืองเคลือบบริเวณหน้าอกวงเล็บหัวนมในโชว์ดังกล่าวมีคนดังระดับโลกเข้าร่วมงานอาทิเช่นนักร้องสาวชาวอังกฤษริตต้าโอรานักแสดงฮอลลีวูดมิเชลโยวันต่อมาตรงเข้าชมโชว์ Channel Collection โอกุตูประจำฤดูใบไม้ร่วงของปี 2022-2023 ด้วยเบลเซอร์และผ้าเดรสผ้าทวีสเข้าเซตนี่คือหญิงกบณปารีสฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ท่าเดิมอีกแล้วเจือนนิดๆตามสไตล์แต่ที่แน่ๆ 2,600 บาทเอามาทำให้ชาวบ้านชาวตลาดคนที่สูงอายุ
ดำรงชีวิตได้อยู่อีกนานพอสมควรทีเดียวนับว่าได้หลายปีทีเดียว 206,000 บาทแบบนี้เพราะวันนี้รัฐบาลแจกเพิ่มคนละ100บาทโอ้หวังว่าเงินที่เอาไปชมโชว์จะไม่ใช่เงินภาษีประชาชนนะในเรื่องนี้สายสีมาพุทธการได้บอกว่าชุดเดสนิปเปิลเจเวตสแตงทรอปเดสจากสเกียร์แฟรี่ซึ่งประดับด้วยบรานิเปิลที่องค์กบใส่ไปปารีสแฟชั่นวีควันก่อนราคาแค่ 200,000 บาทปีก่อนเห็นท่านบ่นว่าหญิงเองก็ลำบากปีนี้คงหนักกว่าเดิมเพราะท่านเองคงไม่เคยเติมน้ำมันฟรีเหมือนกันในเรื่องนี้มีควันหลงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชุดที่แม้เน้นเหลือเกินนะตรงไอ้สองอันนั้นน่ะที่มันแบบเห็นตรงตาแบบนี้แต่ฝรั่งเขาโพสต์แบบนี้เลยนะโอ้เห็นแล้วอกตกใจทีเดียวพอโพสต์แบบนี้เรียกว่าไม่ไว้หน้ากันเลยแต่เดี๋ยวมีคนจับภาพคนคนนี้ว่ามันคือใครวะอยู่ติดตัวติดตามตลอดแบบนี้แล้วเวลาไปไหนมาไหนทำไมใกล้ชิดเอามือสัมผัสกันแบบนี้ได้เลยแต่อยู่เมืองไทยไม่เป็นแบบนี้นะอยู่เมืองไทยดูหน้าทางก่อนว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้แล้วตกลงเขาคือใครคนคนนี้ชื่อเล่นชื่อฟอร์ดคุณลวิทเราสุขศรีจะได้รู้จักตัวตนว่าเป็นคนคนนี้หรือว่ามีไว้แก้ขัดเวลาหนุ่มฝรั่งเศสไม่ว่างก็ไม่รู้นะไอ้นี่มันหน้าตีนะเนี่ยแบบนี้หรือชอบแบบนี้วะเนี่ยเปลี่ยนรสนิยมหรือยังไงโอ้จากม้าไอจอนจะมาเป็นม้าไอเหลียงหรือไงเนี่ยฮะสำหรับสถานการณ์ในสมรภูมิประจำวันนี้การลบในยูเครนใช้ขีปนาวุธจรวดหลายลำกล้องที่นำวิถีได้แบบไฮมาร์ชยิงเป้าหมายคลังแสงของรัสเซียในโดเนตส์โดนทำลายไปจำนวนมากบางส่วนไปถึงเบกรอดอีกด้วยที่ได้ผลหนักคือการทำลายฐานบินในมาริทูโปบริเวณด้านใต้ดังที่เคยเล่าให้ฟังมาแล้วมาที่ภาพแรกในพื้นที่ทั้งหมดและภาพที่2พื้นที่คาคีฟยังไม่เปลี่ยนแปลงมากรัสเซียยึดได้หมู่บ้านหนึ่งเท่านั้นลงมาที่อิซิอุมรัสเซียพยายามยึดพื้นที่เพิ่มไม่แน่ว่าหลังจากนี้รัสเซียอาจย้ายกำลังมาด้านนี้ก็ได้หากไม่ลงไปที่โดเนตส์ทางด้านตะวันออกทหารยูเครนถอยจากลิชิชานได้อย่างไม่มีใครสูญเสียและมาตั้งรับบริเวณที่สูงตามยอดเขาโดยไม่รีบที่จะถอยออกไปไกลเพื่อลบหน่วงเวลาที่บอสวานายังไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะยึดลิชิชานได้แล้วคงต้องรอปรับกำลังที่โดเนตซึ่งยูเครนเข้ามาใกล้มากแล้วคาดว่ารัสเซียจะย้ายกำลังมายึดพื้นที่ให้สำเร็จเพื่อยึดทั้งพื้นที่ยูเครนจึงเอา M142 มารอและพยายามทำลายคลังแสงและเส้นทางส่งกำลังบำรุงให้มากที่สุดด้านล่างเราทราบอยู่แล้วว่ายูเครนบุก5ทิศทางและมีโอกาสยึดเคอร์ซอนคืนได้เวลานี้ยูเครนได้จรวดหลายลำกล้องแบบ M270 น่าจะ14ชุดและ M142 มา4ชุดระยะยิงราวๆ70กิโลเมตรตะวันตกคงพยายามทดสอบระบบอาวุธดูแนวทางของรัสเซียที่เปิดศึกหลายด้านให้ทางตะวันตกตกใจจะได้ยอมเจรจาฟังจากไบเดนไม่เห็นด้วยกับการเจรจาคิดว่ารัสเซียคงติดลมค่อนข้างแน่กระสุนปืนใหญ่155มิลลิเมตรจำนวน 150,000 นัดประกอบกับการยิงคลังแสงและชี้เป้าด้วยเดรนโดรนขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่จะมีมาเรื่อยๆและนี่คือหนทางสู่ชัยชนะของยูเครนและมีคนมาแสดงความคิดเห็นคือไทยอาริยสกุลว่าหากจรวดของยูเครนทำลายฐานที่ตั้งปืนใหญ่จรวดคลังแสงของรัสเซียได้หมดทหารล่ารัสเซียที่ขาดร่มอาวุธระยะไกลคุ้มครองหายนะแน่นอนผมเคยเขียนแล้วว่าแม่ทัพรัสเซียเจ้าของยุทธการถล่มเมืองให้ราบและค่อยยึดดำเนินการสุ่มเสี่ยงทางทหารมากเ
พราะในซีเรียฝ่ายกบฏไม่มีอาวุธระยะไกลที่แม่นยำยิงตอบโต้ฐานอาวุธของรัสเซียแต่ในยูเครนมีอเมริกาสนับสนุนให้ดังนั้นเมื่ออาวุธพวกนี้มาถึงฐานปืนใหญ่จรวดรัสเซียวอดวายหมดทหารราบของรัสเซียที่เข้ายึดพื้นที่ไม่มีร่มกำบังไม่โดนทหารปืนใหญ่ของยูเครนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำยิงตายทั้งสนามรบหรือครับหายนะแน่นอนกับยุทธวิธีแบบนี้พงศกรรอดจมพูบอกว่าไม่เห็นทางรอดครับมีเพียงแต่อาวุธไม่มากขนาดไล่ลวดเดียวจบตะวันตกน่าจะพยายามคำนวณค่าให้จ่ายเปรียบเทียบกันอยู่มีคนบอกว่าไฮมาร์สของยูเครนที่ได้จากสหรัฐโจมตีฐานทัพรัสเซียในเมริอุทูโปแอร์เบสจนยับเยินเมื่อวานมีระยะห่างถึง85กิโลเมตรทางด้านพงศกรรอดชมพูบอกว่าระยะทางคงไม่เป๊ะครับนี่คือเรื่องราวที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องน่าสนใจอีกโพสต์หนึ่งพงศกรรอดชมพูบอกว่าข่าวน่าสนใจจากยูเครนมีการใช้จรวดขีปนาวุธหลายลำกล้องไฮมาร์ส142ที่ระยะยิงได้70กิโลเมตรในแท่นยิงเดียวกันสามารถใช้จรวดยิงได้150 300และ500รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษเห็นด้วยกับยูเครนในการยึดทรัพย์เศรษฐีของรัสเซียที่เป็นเครือข่ายปูตินเพื่อเอาไปบูรณะยูเครนและอีกหนึ่งโพสต์สุดท้ายที่จะเห็นภาพรวมของสงครามนั่นก็คือพงศกรรอดชมพูบอกถึงความเสียหายการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่5กรกฎาคมยังเสียหายไม่มากนักแต่เชื่อว่าอีกไม่นานปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องรถขนส่งน้ำมันจะเสียหายหนักขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่กันนั้นกำลังพลที่ทุ่มเข้ามาใกล้ 40,000 นายก็ใกล้เข้าไปทุกทีอะไรชีวิตจะไร้ค่าขนาดนั้นระบบส่งกำลังบำรุงและอาวุธยิงระยะไกลคือการตัดสินการลบครับนี่คือทั้งหมดของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันในสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณคือเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากรายงานของกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจจาก PCR อย่างเดียวนั้นผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 1,917 รายมาจากต่างประเทศ3รายในประเทศ 1,914 ในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ9รายส่งผลให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,534,017 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 24,435 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน18รายรวมเสียชีวิต3,736 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 1,464 โดสรวมสะสม 57,3,688 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 2,528 โดสรวมสะสม 53,217,012 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 8,747 โดสรวมสะสม 29,820,864 รายและจำนวนที่เสียชีวิต18รายนั้นเป็นชาย8รายเป็นหญิง10รายทั้งหมดสัญชาติไทยอายุเฉลี่ยของ18รายนี้อยู่ที่76ปีต่ำที่สุดอายุ30สูงที่สุด101ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบว่าติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง7วัน18รายนี้มีอายุ60ปีขึ้นไป13รายอายุน้อยกว่า60ปีมี5รายมีโรคเรื้อรัง4ไม่มีโรคเรื้อรัง1รายและสำหรับภูมิลำเนาของ18รายนี้อยู่ภาคกลาง5ภาคใต้2ภาคเหนือ3รายตะวันออกเฉียงเหนือ5ปริมณฑลที่สมุทรปราการ2รายและที่กรุงเทพมหานคร1รายและล่าสุดวันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยปลัดกระทรวงได้ทำหนังสือ
ถึงสถานพยาบาลให้เตรียมรับมือการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่หลังมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่นี่คือสัญญาณชัดเจนหลังจากเมื่อวานที่อาจารย์หมอที่ศิริราชออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้โรงพยาบาลหลักๆเตียงเริ่มเต็มอีกครั้งหนึ่งทำให้สภาพเตียงขาดแคลนใกล้จะเกิดขึ้นเต็มทนและตัวเลขต้องให้รัฐบาลเปิดเผยตัวเลขข้อมูลที่แท้จริงเพราะตัวเลขน่าจะเป็นหลัก 50,000 ถึง 100,000 ไม่ใช่ 2,000 อย่างที่เป็นทุกวันนี้และทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นกำลังจะพูดถึงเรื่องราวของการให้สวัสดิการที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐไทยไม่ได้มองคนเหมือนกับคนในวันนี้การที่เพิ่มเงินสวัสดิการให้6เดือนเป็นเงินช่วยเหลือเฉลี่ยแล้ววันละ3บาท30สตังค์ไปถึง8บาท30สตังค์หมายความถึงอะไรดูง่ายๆว่าเงินจำนวนนี้วันละ3บาทถึงวันละ8บาทสามารถเอามาซื้ออะไรได้บ้างต่ำที่สุดก็ซื้อมาม่าไม่ได้อาจจะได้ไข่1ฟองสูงที่สุดก็ได้มาม่า1ซองพร้อมกับไข่อีก1ใบนั่นคือคุณภาพชีวิตในประเทศที่มันแตกต่างกันฟ้ากับเหวถึงคนที่มีชีวิตดุจดังเทพราชาเทวดาอย่างไรก็อย่างนั้นใช้ชีวิตโดยไม่ต้องทำงานไปไหนมาไหนเดินบนพรมมีชีวิตเหลือเชื่อว่าเกิดมาไม่เคยต้องทำการทำงานอะไรใช้ชีวิตใช้เงินใช้ทองครอบครัวเดียวหลายหมื่นล้านตัวเลขเฉพาะค่าเดินทาง 3,400 ล้านไม่ได้พูดถึงการซื้อเครื่องบินพูดถึงแค่ค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนแล้วว่าทำไมเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตของคนที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ให้มันได้ยังไงไข่ไก่1ฟองโดยเฉลี่ยตอน1วันเห็นเขาเป็นอะไรวันนี้ต้องบอกว่าผู้คนเหล่านี้ชีวิตที่เคยทำงานมาทั้งชีวิตหลายคนเสียภาษีทำการทำงานด้วยแรงเหงื่อแรงกายได้ค่าแรงคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแต่สุดท้ายผลตอบแทนเบี้ยยังชีพก็เป็นอย่างที่เห็นกันนี้วันนี้ปู่แอดจนตอจะขอพูดถึงเรื่องราวของคำว่ารัฐสวัสดิการในประเทศโลกที่หนึ่งที่เคยสัมผัสได้รู้ได้เห็นด้วยตนเองรัฐสวัสดิการจะดูแลอะไรบ้างเบื้องต้นตั้งแต่เรื่องของการลาคลอดการลาคลอดในประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีสามารถลาคลอดได้ทั้งพ่อและแม่และคำว่าลาคลอดหมายถึงได้เงินเดือนเต็มดูแลกันได้ตั้งแต่6เดือนถึง1ปีและสามารถโอนถ่ายวันลาได้หมายความว่าถ้าผู้ชายไม่ใช้ติดโอนติดไปให้ผู้หญิงที่เป็นคุณแม่ก็สามารถลาได้สูงสุดถึง2ปีอย่างนี้เป็นต้นยังได้รับเงินเดือนนอกจากนั้นยังมีเงินช่วยเหลือสำหรับเด็กที่แรกเกิดซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ใช่แน่นอนว่าเป็นซื้อไข่ไก่ได้1ฟองเหมือนประเทศไทยเอาเงินก้อนนี้มาทำอะไรได้มากมายเด็กเมื่อเริ่มโตขึ้นมาจะมีเงินช่วยเหลือเป็นส่วนตัวที่เรียกว่าเป็นเงินหักลดภาษีต่างๆและเมื่อเด็กเติบโตขึ้นจนถึงมัธยมปลายเด็กเหล่านี้จะมีเงินช่วยเหลือของตัวเองที่เรียกว่าเงินนักเรียนจนถึงจบมหาวิทยาลัยการเรียนทั้งหมดจะฟรีตลอดเงินนักเรียนก่อนนี้เรียกได้ว่าสามารถออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวเช่าห้องเช่าบ้านอยู่ได้ด้วยตัวเองอิสระสามารถเพียงพอที่จะเลี้ยงดูกินอยู่ได้เลยเงินก้อนนี้เป็นเงินให้เปล่า
และหากไม่เพียงพอสามารถกู้จากรัฐบาลเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเงินก้อนนี้ที่ได้รับกันในประเทศที่โลกที่1ทั้งหลายมีมูลค่าเดือนหนึ่งมากกว่า 30,000 บาทขึ้นไปต่อคนต่อเดือนเด็กนักเรียนมัธยมปลายนอกจากคำว่าการดูแลเรื่องของเด็กแล้วมาพูดถึงเรื่องของเวลาคนตกงานยังมีเงินช่วยเหลือการตกงานต่อเนื่องจนกว่าจะได้งานทำแต่ต้องเข้าไปรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามที่ทางราชการกำหนดไว้หมายความว่าถึงแม้คุณตกงานคุณก็จะมีเงินช่วยเหลือได้เป็นเรียกว่าเงินค่าคนตกงานแบบนี้เป็นต้นเพราะถือว่าคอนเซ็ปต์ของรัฐคือรัฐต้องดูแลตั้งแต่เกิดทำให้เกิดมาให้การศึกษาและจัดหางานให้ประชากรประชาชนของตนเรื่องการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่หรือคนที่ไม่มีญาติพี่น้องดูแลอย่างใกล้ชิดไม่มีครอบครัวเมื่อคุณเจ็บป่วยรัฐจะเป็นคนดูแลคุณคำว่าดูแลนี้หมายถึงตั้งแต่เรื่องราวของการเดินทางเข้ามาหาหมอคุณสามารถมีเรียกรถรับส่งซึ่งทางราชการจะเป็นคนบริการเรื่องราวเหล่านี้กำหนดวันวอเวลานอมารับไปหาหมอที่โรงพยาบาลและรับกลับบ้านเมื่อเจ็บป่วยแล้วจะต้องมีคนมาดูแลที่บ้านหมายถึงดูแลเรื่องของยาเรื่องของแผลก็จะมีพยาบาลวิชาชีพมาตรวจเยี่ยมอาการถึงบ้านพักในทุกๆวันนี่เป็นสิ่งที่เป็นบริการมาตรฐานและสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่เรียกว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่กับครอบครัวแค่2คนซึ่งส่วนใหญ่แล้วในภาคของคนตะวันตกส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่แยกจากลูกลูกๆก็จะมีครอบครัวต่างหากสามารถมีบริการพิเศษพาไปซื้อของโดยรัฐจัดรถที่มาดูแลเป็นการเฉพาะพาออกไปซื้อของซึ่งจะสามารถทำได้เดือนละ 2-3 ครั้งเช่นเดียวกันแม้กระทั่งคนที่เรียกว่าเป็นคนป่วยที่เป็นคนพิการก็ดีเป็นคนที่ไม่ปกติก็ดีก็จะมีลักษณะเรียกว่าพยาบาลแบบพิเศษที่จะมาดูแลพาไปไหนมาไหนเทคแคร์แบบพิเศษในขณะที่คุณเริ่มทำงานแล้วเมื่อจะต้องย้ายบ้านส่วนใหญ่แล้วระบบของคนที่มีฐานะปานกลางก็จะใช้การเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นเหมือนคอนโดมิเนียมในประเทศไทยซึ่งจะต้องมีเงินประกันการเช่าสำหรับเงินประกันการเช่านี้สามารถกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ยจากภาครัฐได้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยคือ5ปีนี่คือสิ่งที่เป็นสวัสดิการนอกเหนือจากเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของที่พักอาศัยยังมีเรื่องของการขนส่งเมื่อเป็นนักเรียนคุณก็จะมีตั๋วราคาพิเศษซึ่งถูกกว่าราคาปกติซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรถูกไปอีกประมาณครึ่งหนึ่งนอกจากนั้นในช่วงซัมเมอร์ในช่วงเทศกาลถือว่าเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปท่องเที่ยวก็จะมีตั๋วราคาพิเศษสำหรับเด็กและครอบครัวที่มีเด็กหมายความว่าครอบครัวที่มีเด็กและพาเด็กไปเที่ยวจะได้ตั๋วราคาพิเศษเหลือประมาณ 20% ของการเดินทางปกตินี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบางช่วงเวลามีตั๋วเรียกว่าตั๋ว10วันซึ่งสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในประเทศนั้นและบางครั้งมีความร่วมมือกันระหว่างประเทศต่อประเทศก็หมายความว่าสามารถไปท่องเที่ยว 3-4 ประเทศได้ในราคาประหยัดยังมีความช่วยเหลือของสหภาพยุโรปที่มีเป็นลักษณะคล้ายๆกับทุนให้ไปท่องเที่ยวสำหรับเด็กที่จะต้องหาประสบการณ์ชีวิตซึ่งปีหนึ่งสามารถเขียนไปขอทุนลักษณะนี้ได้มากมาย
นี่ก็เป็นสิทธิพิเศษทั้งหมดที่พูดถึงมานี่คือคำว่าสวัสดิการที่เห็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแล้วอย่างที่ปู่แอดจอนาตอพูดเมื่อวานไว้ว่าเขาจะดูแลคนที่อ่อนแอในฐานะรัฐรัฐคือตัวแทนของคนทั้งหมดคนที่แข็งแรงกว่าคือคนที่ทำงานได้คนที่อ่อนแอคือคนที่ตั้งแต่ตกงานคนพิการคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ดีในบางช่วงเวลาหรือแม้กระทั่งคนเฒ่าคนแก่หรือเด็กเล็กเหล่านี้คือคนที่ต้องได้รับการดูแลนี่คือรัฐสวัสดิการที่จะดูแลตั้งแต่เกิดจนแก่จนเฒ่าจนเสียชีวิตคำว่ารัฐสวัสดิการนี้หน้าที่ในการดูแลคนเฒ่าคนแก่ไม่ใช่หน้าที่ของครอบครัวเพราะครอบครัวมีหน้าที่ต้องดูแลตัวเองและเสียภาษีให้รัฐแต่แน่นอนว่าครอบครัวสามารถหยิบยื่นหยิบมือเข้ามาให้ดูแลเป็นการเพิ่มเติมแต่รัฐมีหน้าที่เพราะในฐานะคนคนนั้นคนเหล่านั้นเสียภาษีมาตลอดชีวิตรัฐก็จะดูแลเมื่อเขาไม่สามารถทำงานได้นั่นเป็นปรัชญาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดวันนี้ก็คือคำว่าชีวิตที่ดีฝ่าที่เด็กๆเรียกร้องไม่ว่าเป็นเพื่อนของเราคณะราษฎร2563มาจนถึงผักบุ้งใบปอตะวันทานตะวันตัวตุรานนท์กลุ่มทะลุวังเด็กเหล่านี้เรียกร้องชีวิตที่ดีฝ่าเรียกร้องสิ่งที่มันสมดุลระหว่างมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเรียกร้องโดยการตั้งคำถามเขายังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดแต่เป็นการตั้งคำถามถึงวิธีการปฏิบัติถึงการใช้ชีวิตของผู้คนว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นต้นที่เรารู้กันดีว่าขบวนเสด็จไปไหนมาไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนมากมายทำยังไงจะให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุดแค่ตั้งคำถามจนวันนี้ถูกขังมาเป็นเดือนแล้วเกือบ2เดือนแล้วนี่เราอยู่ในประเทศที่แม้กระตั้งคำถามแม้แต่สงสัยก็ไม่อนุญาตให้ตั้งคำถามได้ไม่ต้องไปพูดถึงคำว่าทำไมชีวิตของประเทศนี้คนเฒ่าคนแก่ที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษวันละ3บาท30สตางค์ทั้งนี้ประเทศนี้ใช้งบประมาณมากมายมหาศาลเราเห็นอยู่ว่าเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่ใช้บางทีไม่สมเหตุสมผลมากมายแค่ตั้งคำถามเรื่องของความเดือดร้อนตัวเองยังตั้งไม่ได้จะไปตั้งคำถามเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆใครจะตอบวันนี้การที่เด็กเหล่านี้ยังไม่ทำความผิดและถูกขังรัฐอาศัยอำนาจอะไรไปสั่งกักขังพวกเขาแล้วถ้าถึงที่สุดถูกตัดสินว่าเด็กเหล่านี้ไม่มีความผิดใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่สูญเสียไปสุขภาพที่สูญเสียสุขภาพจิตที่สูญเสียเวลาที่สูญเสียครอบครัวที่ต้องแหลกสลายใครจะรับผิดชอบทั้งหมดนี้เป็นเรื่องการกลั่นแกล้งเราไม่ต้องพูดถึงว่ากระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมแท้จริงหรือไม่แต่วันนี้เด็กเหล่านี้ยังไม่ถูกตัดสินว่าทำความผิดรัฐธรรมนูญซึ่งเขียนกันเองบอกว่าคนที่ยังไม่ทำความผิดถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมละเมิดรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิของประชาชนก็หมายถึงใช้กระบวนการเหล่านี้กันแกล้งทำให้หลาบจำเหมือนที่ปู่แอดจอนตอเคยบอกพวกนี้ว่าพวกมันทำกับพวกเราคือตีล่ามขังทำให้เชื่องเหมือนเป็นสัตว์ไม่ใช่มนุษย์วันนี้ประเทศนี้ไม่ได้มองคนเท่ากันพื้นฐานสำคัญของปัญหาของประเทศคือคำนี้คำเดียวว่าคนเท่าเทียมกันหรือไม่ถ้าคนเท่าเทียมกันมันต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันต้องมีการปฏิบัติด้วยความเคารพซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมกันแต่พื้นฐานมันมองคนไม่เท่ากันไม่ได้มองคนเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเขาแต่มองคนเป็นเหมือนสัตว์สัตว์เอาไว้ใช้งานหรือสัตว์เลี้ยงก็แล้วแต่
นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของประเทศเท่ากับว่าเราไม่ได้อยู่ในระบอบที่คนปฏิบัติกับคนแต่เราอยู่ในระบอบที่คนปฏิบัติกับสัตว์นั่นคือปัญหาหลักของประเทศนี้เพราะฉะนั้นเราจะเรียกร้องหาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบที่ไร้นามสกุลที่คนเท่าเทียมกันต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ว่าคนมันเท่ากันมนุษย์เกิดมามีสิทธิเสรีภาพและโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงเสรีภาพเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเข้าถึงเรื่องต่างๆต้องเท่าเทียมกันในฐานะที่เขาเป็นคนเหมือนกันเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเท่ากันนี่เป็นหัวใจสำคัญแต่หากใครไม่ได้มองเรื่องราวเหล่านี้เป็นแบบนี้มันก็จะละเลยทุกเรื่องนักการเมืองพรรคการเมืองก็ไม่ได้มองคนเท่ากันมองคนเป็นเพียงแต่โหวตเตอร์ผู้ใช้คะแนนเสียงผู้ลงคะแนนเสียง4วินาทีที่เป็นประชาธิปไตยเพราะนักการเมืองประเทศนี้เราใช้ระบบบ้านใหญ่คือผู้มีอิทธิพลปู่แอนจนตอเคยพูดถึงไปแล้วว่าประเทศนี้ใช้เรื่องราวของระบบศักดินาที่สมคบคิดกับขุนศึกและนายทุนระบบศักดินาก็ใช้วิธีการให้คนไปนั่งเมืองไปเก็บสวยเองไปออกกฎกติกาเองไปใช้กฎโจรเองประเทศนี้เป็นแบบนั้นจังหวัดนี้ใครจะเป็นบ้านใหญ่ใครจะเป็นผู้มีอิทธิพลโครงการต่างๆที่ใช้เงินของรัฐลงไปบ้านใหญ่ก็ได้รับโควต้าไปบางยุคถึงขั้นใครจะไปเป็นผู้กำกับสามารถกำหนดได้ใครจะเป็นนายอำเภอใครจะเป็นผู้ว่าต้องให้บ้านใหญ่อนุมัติเพราะเป็นโควต้าไปแล้วเช่นเดียวกันกับขุนตึกเมื่อใครที่มีกองกำลังของตนเองมีพรรคพวกกลุ่มก้อนที่ถืออาวุธของตนเองก็ทำแบบเดียวกันแบ่งกันเป็นส่วนตัวใครจะคุมตั๋วช้างภาคเหนือใครจะคุมตั๋วช้างภาคกลางคนที่ดูแลตั๋วช้างก็หมายถึงว่าดูแลตั้งแต่ต้นขบวนยันท้ายขบวนจัดสรรโควต้าทำธุรกิจสีเทาเปิดบ่อนเปิดซ่องเรื่องสารพัดเรื่องแล้วก็เก็บส่วยส่งให้ข้างบนเช่นเดียวกันบ้านใหญ่ก็เก็บส่วยส่งต่อให้หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็มีหน้าที่ส่งสวยต่อให้ข้างบนจะเอาเท่าไหร่เหมือนที่ประยุทธ์ใจถวายครั้งละเป็นพันล้านนี่เป็นเงินจากการรีดไถนอกงบประมาณยังไม่พูดถึงเงินงบประมาณอีกปีละหลายหมื่นล้านหรือเงินที่โกงกินเป็นเงินทอนต่างๆแม้กระทั่งเงินเรื่องของเงินทอนวัดก่อนหน้านี้วัดไม่ต้องใช้งบประมาณเจ้าอาวาสไม่ได้เกี่ยวข้องหลังจากมีสำนักงานพระพุทธศาสนาก็เอาเงินไปให้วัดเพื่อจะได้มีเงินทอนเงินทอนเหล่านี้ส่งตัวไปถึงข้างบนบางคนแต่พระรับบาปติดคุกแทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่บัดซบมากๆทำบาปทำกรรมกับพระตัวที่พระท่านไม่รู้พระที่บวชมาตลอดชีวิตอายุ 7-80จะมาอ่านเอกสารราชการเยอะแยะไหมไม่อ่านก็มอบไปวางใจไปมอบไปไว้วางใจให้กับเจ้าหน้าที่ไปอยากทำอะไรก็ทำเพราะเชื่อเพราะเป็นเงินของหลวงแต่สุดท้ายพระเหล่านั้นก็ติดคุกคนที่ต้นเรื่องที่ทำเรื่องบัดซบแบบนี้เป็นคนสนิทของสมาชิกราชวงศ์คนหนึ่งวันนี้คนนี้ก็อยู่ในอเมริกาไม่มีใครพูดถึงแต่คนที่ได้รับเงินจริงๆก็ยันล้านลาอยู่ในเมืองไทยยังมีความสุขเป็นคนนั้นสูงไม่มีใครแตะต้องประเทศนี้มันบัดซบแบบนี้นี่แหละระบบศักดินาศักดินาที่แบ่งผลประโยชน์ระหว่างพี่น้องกันเองเครือญาติกันเองแบ่งผลประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนแบ่งผลประโยชน์ให้กับขุนตึกแบ่งผลประโยชน์ให้กับนักการเมืองประชาชนเป็นเพียงสัตว์เลี้ยง
จัดเอาไว้ใช้งานนี่เราอยู่กันแบบนี้ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำอันดับหนึ่งของโลกเรามีตระกูลที่รวยที่สุดในโลกแต่คนไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกสวัสดิการแห่งรัฐคนเฒ่าคนแก่เดือนละ600บาท600บาทคือวันละ20บาท20บาทหมายถึงมื้อละ8บาท30สตังค์จะให้เขาอยู่ยังไง8บาท30สตังค์วันนี้เงินอาหารกลางวันของนักเรียนมื้อละ21บาทยังอยู่ไม่ได้มีไข่พะโล้ราดน้ำมีข้าวนิดหน่อยแม่ครัวที่โรงเรียนเนี่ยบอกไม่รู้จะทำยังไงแต่ให้เบี้ยยังชีพคนชรา600บาทซึ่งต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองแล้วกินอยู่เองแต่ให้เขาเฉลี่ยแล้วมื้อละ8บาท30สตังค์คนหรือหมาแบบนั้นในเมื่อเขาทำงานมาทั้งชีวิตสุดท้ายเมื่อหมดเลี้ยวหมดแรงแล้วทำงานใช้แรงงานวันละ300บาทมันไม่มีเงินเหลือเก็บพอหมดไม่ได้หมดแรงแล้วจะทำยังไงต่อก็อยู่ให้ได้อยู่ไม่ได้ก็ตายไปประเทศนี้มันถึงบัดซบสิ้นดีเพราะโครงสร้างมันบิดเบี้ยวตั้งแต่หัวจนหางผลประโยชน์ของประเทศแทนที่จะจัดสรรกระจายให้ทุกคนได้รับอย่างทั่วถึงดูแลคนที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นคนชรากระจายให้เท่าเทียมกันแล้วทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันได้ทำไมต้องไปสะสมให้มันเหลือพอเกินพอเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดไหนกลุ่มธนาคารกำไรมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเพราะธนาคารก็ต้องส่งสวยเหมือนกันประเทศนี้ถ้าไม่แก้โครงสร้างพื้นฐานที่มันบิดเบี้ยวโดยอ้างว่าไม่แตะต้อง112ไม่พูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อย่างมากที่สุดดีที่สุดมีรัฐบาลที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมาก็จะมีเบี้ยยังชีพเพิ่มเหมือนกับวันนี้เพิ่มขึ้นเดือนละ100 200 300ไข่ต้มเพิ่มขึ้น1ฟองวันละ3บาทคือไข่ต้ม1ฟองตอน1วันแล้วมันจะแก้อะไรได้หลายคนคิดว่าจะอาศัยให้มีเศรษฐกิจที่ดีเฉพาะหน้าแต่ถึงสุดท้ายเมื่อแก่เฒ่ามาก็จะมีชะตากรรมไม่ต่างกับสัตว์เลี้ยงที่ใช้งานแล้วหมดสภาพไม่สามารถทำงานหนักได้วันนี้จุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องพูดถึงคือการเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเท่านั้นแน่นอนในสมรภูมิการเลือกตั้งปู่แอดจนต่อพูดแล้วว่าเราต้องสู้ทุกสมรภูมิต้องพยายามยึดทุกสมรภูมิเพื่อชนะสงครามใหญ่แต่การเลือกตั้งไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของสงครามเป็นเพียงสมรภูมิที่เราต้องเอาชนะเราต้องทำให้พรรคการเมืองที่ยืนยันยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชนะเพื่อจะได้ชนะในสงครามใหญ่ในที่สุดวันนี้ก็พูดมายาวเหยียดตั้งแต่เรื่องของสวัสดิการยกตัวอย่างให้ฟังแล้วมาพูดถึงโครงสร้างประเทศที่มันบิดเบี้ยวเดี๋ยวไว้ค่อยพูดต่อในวันพรุ่งนี้ว่าวิธีการที่เราจะทำให้คนตาสว่างอย่างเป็นระบบเราจะทำกันอย่างไรสำหรับวันนี้พูดมายาวนานแล้วขออนุญาตลาไปก่อนย้ำอีกครั้งว่าใครที่ฟังแล้วคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระได้โปรดกดข้ามไปเลยนะครับส่วนคนที่ฟังแล้วคิดว่ายังมีเรื่องราวที่ทำให้น่าคิดชวนคิดอาจจะฟังหนึ่งรอบสองรอบแล้วสามารถตกผลึกไปทำอะไรต่อได้ก็เขียนมาบอกกันอย่างน้อยทำให้ปู่แอดสามารถรู้ว่าการพูดยังมีประโยชน์อะไรบ้างเพราะพูดอยู่คนเดียวไม่รู้จริงๆว่าเป็นยังไงถ้าไม่มีฟีดแบ็กจากเพื่อนๆพูดไปพูดมาก็คงจะหมดกำลังพูดเพราะไม่รู้จะพูดทำไมต่อขอความกรุณาช่วยเขียนมาบอกด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่าง
แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คื
เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยถ้ามันจะไม่ใช่แค่ไหนในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนด้วยรัฐสวัสดิการแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ